ครับพบกับรายการซีเก้งทอยวันนี้ก็มีของมารีวิวนะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถมอเตอร์ไซค์3ล้อได้มาจากในกลุ่มนะก็ไปเสนอราคาได้มานะครับได้มา 1,000 บาทนะตัวนี้ก็เป็นงานของโทมิเทคนะครับก็มาอยู่ในซองของซีลอย่างดีเลยนะไม่รู้ว่าเขามาห่อมาทีหลังหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวผมแกะออกก่อนดีกว่านะครับว่าสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวเจ้าตัวบล็อกอาร์ตอีกทีนะครับขออนุญาตแกะก่อนเลยนะครับหนึ่งภาพเอานะแกะเรียบร้อยแล้วเก็บพลาสติกนิดนึงนะครับก็ใต้ท้องรถไม่ใช่สิใต้ท้องกล่องก็จะเป็นลักษณะเหมือนถนนนะครับตรงนี้ก็จะมีสลักคำว่า Honda 02นะครับแล้วก็ Tomitech เป็นสเกลนี่นะครับสเกล1ต่อ12สเกลนะครับด้านข้างก็จะบอกระบุว่ารถคันนี้เป็นรถส่งพิซซ่านะครับพิซซ่าลาไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่าลาหรือ LA ไม่แน่ใจนะนี่ก็เป็นบล็อกอาร์ตด้านข้างนะครับด้านซ้ายและด้านขวาก็จะกลับกันอันนี้ด้านหน้าก็จะเป็นพลาสติกใสนะครับให้เห็นสภาพผมว่ายังดีอยู่เลยนะด้านหน้าก็จะบอกนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่น Honda นะครับด้านบนมาดูด้านหลังกล่องด้านหลังกล่องก็จะบอกว่ารายละเอียดมันเนี่ยก็จะเป็นรูปดีเทลเต็มนะครับก็จะบอกรายละเอียดเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะตรงด้านหลังสามารถเปิดช่องใส่พิซซ่าได้นะครับตัวรถเนี่ยสามารถเอียงซ้ายเอียงขวาได้ก็ตามระบบของรถนะครับที่เลี้ยวก็คือเลี้ยวจากข้างหลังนะครับเป็นทรงตัวนะเดี๋ยวก็ยังล้อหน้าเหมือนเดิมตรงนี้ก็เป็นแกสปริงกดได้นะครับเป็น Make in China นะครับเดี๋ยวมาแกะกันดูเลยว่าสเกล1ต่อ12เนี่ยเรียกกับฟิกเกอร์สแลมดังดีกว่าเนาะสเกล1ต่อ12ที่ผมมีโอเคไปดูกันเลยแกะออกมาจากกล่องที่จะได้ก็จะเป็นคู่มือที่หน้าตาเหมือนกับด้านหลังเลยนะครับก็ไม่รู้ให้มาทำไมแล้วก็จะเป็นห่ออยู่ในพลาสติก2ชั้นนะครับก็แกะออกมาปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะดูแล้วน่าจะเป็นเหมือนกล่องพิซซ่านะนะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เอาคัตเตอร์ตัดหรือเปล่านะดูทรงแล้วน่าจะเป็นคัตเตอร์ตัดนะครับไม่ตัดหรอกไว้อย่างนี้ละกันนะก็ไว้ชูด้านหลังละกันโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูเจ้าตัวโปรดักต์ขอแกะออกมาโอ้โหล่วงแกะออกมาให้ดูสดๆร้อนๆเลยโอ้โหกริบนะสภาพใหม่มากเลยนะครับอ่ะเอาฉากเป็นอย่างนี้แล้วกันจะได้ดูง่ายๆนี่ครับสภาพรถแล้วก็จะมีเป็นถังดูที่ตัวถังใส่พิซซ่าก่อนเป็นพลาสติกดีนะตรงนี้เป็นลักษณะของดีคอร์นะครับโอ้โหงานดีเป็นดีคอร์นะสามารถเปิดฝาได้นะครับเป็นถาดตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะบานพับพลาสติกตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยเป็นบานพับพลาสติกนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นเดือยนะครับเอามาเสียบกับตรงลักษณะที่เป็นท้ายนะครับท้ายของรถเจ้าคาโนปี้นะครับคันนี้ขอเสียบเลยแล้วกันนะปุ๊บโอ้แน่นดีแล้วก็จะมีส่วนของหมวกกันน็อกครับหมวกกันน็อกก็จะเป็นของร้านพิซซ่าลานะก็เป็นสเกล1ต่อ12เดี๋ยวจะลองเอาใส่ดูนะครับว่าใครใส่ได้บ้างนะมาดูที่ตัวรถนะครับให้ดูดีเทลนะด้านข้างคืออะไรก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ดีเทลอะไรสักอย่างเลยตรงคันสตาร์ทเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับระวังด้วยล้อเป็นล้อยางรายละเอียดดีเทลผมเปิดดูใน Google เนี่ยก็นี่นะสามารถบิดได้นะครับดีเทลก็ถือว่าใช้ได้นะครับตรงด้านหน้าก็จะเป็นเกใหม่ตรงนี้นะครับนี้ด้านหน้านะครับก็จะมีที่ปัดน้ำฝนอันนี้ขยับไม่ได้นะตัวนี้ก็คงสันนิษฐานว่าคงเป็นที่ฉีดน้ำนะครับด้านหน้าก็จะมีไฟหน้าไฟเลี้ยวทั้งสองข้างนะครับตรงนี้น่าจะเป็นอะไรช่องแต่มั้งนะเดาๆไปดูใต้ท้องก็จะนี่มีพิมพ์ว่าอะไรบ้างเป็น Tomitech สเกล1ต่อ12 Honda Canopy นะครับนี่ดีเทลก็เป็นลักษณะใสนะไม่ใช่ลานนะเป็นใสนะครับเขาบอกว่ามันกดได้นี่โชคนี่นะครับกดแล้วก็เอียงซ้ายใช่ไหมเอียงซ้ายเอียงขวานะครับก็ดีนะดีไปอีกแบบนะครับเท่ดี
เดี๋ยวลองเอาฟิกเกอร์มาวางดูว่ามันจะวางเหมาะสมไหมกับคันนี้นะครับลองยืนเทียบกับพี่สกุลหงิฮานามิจินะครับใส่หมวกกันน็อกดูใหญ่ๆนะเหมือนมันเอาไปเล่นกับพวกการ์ตูนพวกตาโตนะผมเรียกการ์ตูนตาโตหน้าใสนะครับเดี๋ยวลองขยับดูว่าพี่สกุลหงิจะนั่งได้หรือเปล่าหมวกกันน็อกออกก่อนขอจัดท่าจัดทางนะครับหันหน้าตรงเอามือตั้งทำท่าไว้ก่อนทำท่าจับแฮนด์พี่แกตัวใหญ่นิดนึงนะเพราะว่าด้วยสกิลของสกุลหงิเนี่ยมันไดซินน่าจะเป็นงานสกิล1ต่อ9นะครับน่าจะไม่ไหวนะพี่สกุลหงิยืนไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเอาพี่1ต่อ12มีอะไรบ้างนะตอนนี้เอาสตาร์แพลตินัมมาขับดีกว่านะโอเคเป็นสแตนนะครับจากเรื่องโจโจ้นะครับแล้วจะว่าไปแล้วก็ตัวพอๆกันกับสกุลหงิเลยนะงานโจโจ้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสกิลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่มีกล่องอุราอุราอุราเอามาขับรถแล้วกันนะก็ยังหัวสูงอยู่ดีนะครับสตาร์เพชรนัมก็ยังขับไม่ได้หัวสูงอยู่ดีต้องเป็นสเกล1ต่อ12นะน่าจะเป็นพวกแบบมาวิลนะแต่ผมก็ไม่มีมาวิลรีเจนนะดิSF Figure Art ผมก็ไม่มีน่าจะพวก SF Figure Art พวกนี้น่าจะได้แต่ผมเห็นในรีวิวของชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเอาพวกมิกุนะครับพวกตาโตเปียวๆว่ะนะนะนี่นะครับคร่าวๆ ใหญ่กว่ารถนิดนึงนะก็ถือว่าเอามาจัดองค์ประกอบให้ฉากนะครับพอดีเลยกับเจ้าคานาปี้นะคันนี้ก็บิดมาไม่บิดสิเขาเรียกว่าเสนอราคามาในราคา 1,000 บาทก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เป็นราคาที่ผมโอเคนะเพราะว่ารถสเกลนี้แล้วก็แบรนด์ของทูมิเทคเนี่ยราคาสูงอยู่แล้วนะแต่ผมอาจจะไปช่วงแบบจังหวะที่แบบไวด้วยไวกว่าพวกแล้วก็คนขายเขาโอเคกับราคานี้เขาเลยปิดให้นะครับนี่เลยเจ้าคานาปี้คันนี้นะฮอนด้านะครับสวยทีเดียวรถจริงเนี่ยราคามือหนึ่งประมาณ 45,000 นะครับในไทยนะเพราะมันเป็น 50cc มือสองก็อยู่ที่ 26,000-27,000 ผมก็เล็งๆไว้อยู่อยากเอามาขับเล่นนะครับเอามาขับถ่ายรูปเล่นนะแต่มันไม่มีช่องด้านหลังนะไม่มีช่องใส่พิซซ่าด้านหลังก็ถือว่าโอเคนะครับวันนี้ซีเก้งทอยก็รีวิวคร่าวๆนะครับให้หายคิดถึงอ้าวพ่อปิดเทอมแล้วหลายท่านเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยไปแล้วสตาร์เพชรนำสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ